หตุใดรัฐบาลเยอรมนีจึงยอมอดทนต่อพฤติกรรมที่แปลกประหลาดมากเช่นนี้ซึ่งในความเห็นของผมเป็นเรื่องผิดกฎหมายที่ประมุขของประเทศอื่นดำเนินงานการเมืองบนแผ่นดินเยอรมนีในมาชี้แจงต่อคำถามนี้ว่าเราได้อธิบายไว้ชัดเจนว่าการดำเนินการทางการเมืองที่เกี่ยวกับประเทศไทยไม่ควรมาจากดินแดนของเยอรมนีหากมีแขกของประเทศเราเข้ามาดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับประเทศของพวกเขาเราจะดำเนินการคัดค้านอย่างแน่นอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายชมิดส.ส.พรรคกรีนได้ถามนายมาร์สว่าเยอรมนีได้เตรียมหารือกับ EU ถึงการระงับการเจรจาการค้าเสรีกับไทยอีกรอบหรือไม่นายชมิดส.ส.พรรคกรีนได้ถามนายมาร์สว่าเยอรมนีได้เตรียมหารือกับ EU ถึงการระงับการเจรจาการค้าเสรีกับไทยอีกรอบหรือไม่